on Crown Voyage แล้วไปโม้พ่อแม่ฟังยังผมไปต่างประเทศครับพ่อแม่โม้ยังตกลงโม้ก็อยู่แล้วมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อันนี้คือต้องปรับพวกชัตเตอร์ไม่ได้ไหมก็แค่ยิงโปรดิชั่นถ่ายให้คือถ่ายวิวให้นะไม่ได้ถ่ายเป็นเบอร์ถ่ายวิวอ๋อเดี๋ยวลืมเราก็มาที่ร้าน The Decorum วันนี้เรามาฟิตติ้งชุดสำหรับเดินพรมแดงครับผมงาน Red Sea Film Festival เดี๋ยวไม่เข้าเพื่อน แล้วก็ของพี่มายเอาอันนี้091ได้ของโปรเอานี้ออกเลยครับได้ครับค่ะแล้วก็ของพี่มายต้องแก้แขนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ต้องครับพี่มายแขนพอดีจากก่อนนี้ว่าดารานะเนี่ยถ้ารู้จักเป็นซาอุเขาห้ามเปิดอกนะครับผมจะเอาลิงก์ประชุมนะครับผมอยู่บางไทยซื้อหุ้นไหนพี่ผมอยากซื้อหุ้นนี้ผมเล็งไม่ได้ได้ยินว่าอันนี้ให้ผมด้วยเปล่าซื้อให้ผมชมแต่ละคนนะเอาแล้วว่าไงคะซื้อไหมเสียครับมาเกิดแล้วนี่ต้องตอบยังไงดีแต่สวยครับสวยคือผมอยากให้น้องเขาใส่พวกออเดนเพราะว่ามันดูวัยรุ่นกว่าเพราะว่าถ้าเกิดใส่พวกไอเนี้ยคอกเนี้ยมันดูโตถ้าเป็นออเดนอะเป็นไซส์9แบบสวมหลังนิดนึงสีเขียวอีกแล้วระหว่างโมจริงๆคือต้องบอกว่าผมอะแฟนๆจะบอกว่าเฮ้ยอโปแบบเพิ่งมาชอบสีเขียวหรือเปล่าไม่จริงๆผมชอบสีเขียวมานานมากผมคนชอบสีเขียวเป็นหนึ่งในสีที่ชอบแต่พี่โปถูกใจตัวนี้ค่ะผมถูกใจตัวนี้อยู่แล้วผมชอบฟังราคาโอเคเลยนะต้องคิดซะหน่อยว่าผมตื่นเต้นสุดใน3คนนี้เพราะว่าผมนั่ง business card ครั้งแรกโอ้ตื่นเต้นมากไม่ต่างกันที่หน่อยนี่ครั้งที่2ครั้งที่2เองคือขิงทําไมคือขิงทําไมไอ้แว่นนี่ก็เป็นทริปดีๆที่ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมชอบหนังมากนี่คือความใฝ่ฝันผมอยากไปเทศกาลหนังแล้วนี่ไปในฐานะที่เขาเชิญมาผมเลยรู้สึกว่าภูมิใจมากก็ได้นั่ง business card ด้วยผมตื่นเต้นมากชวน enjoy the moment แต่อย่างที่โปบอกว่าก็เป็นโอกาสดีๆแล้วก็ดีใจที่เขาอุตส่าห์ให้เกียรติเราแล้วก็เชิญเราไปและที่สำคัญก็คือคงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมแล้วก็น้องๆทุกคนเนาะ
ับชนรอบ2ปวดแก้วคนบ้าเลยนั่งยังกับเป็นเจ้าของเครื่องบินแต่อยากพูดคุยกับพี่ไมค์นะว่าจริงๆแล้วอันนี้แค่รอบที่2ในชีวิตที่ได้นั่งบิสเนสแคลสบิสเนสคลาสแล้วก็คือทุกครั้งที่ได้นั่งรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นเกียรติแต่โชคดีมากเลยว่าคือบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เคยคิดว่าแบบว่าตัวเองจะได้แบบไปทำงานต่างประเทศแล้วไปแบบไปโม้ให้พ่อแม่ฟังยังผมไปต่างประเทศครับพ่อแม่โม้ยังตกลงโม้ก็อยู่แล้วแซวแซวแซวแล้วชุดแบบนี้ไงโอเคหนึ่งสองสามยูบายลุยนั่งบิสเนสตั้งนานแล้วมีที่นอนปกตินอนไหมเวลาอยู่บ้านนอนปะไม่ค่อยนอนนอนนี่เป็นไรเขามีให้นอนก็นอนหน่อยดีสวัสดิ์ครับผมเรามาถึงจีด้าแล้วนะครับผม Saudi Arabia's capital and I'm at my hotel room so I'm gonna give you guys a little tour right there just came in from the door and then you will see the bathroom เปิดไฟให้นะครับโอ้That's closing the lights. Hello there. Living room. วิวตรงนี้สวยมากเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเพราะว่ามันมืดไปเถอะไม่รู้จะเห็นป่ะ Now let's go to the bedroom. Bada boom. Right here. TV. Well, and right now local time back in Thailand. In Thailand right now it's around 9 o'clock in the morning. But The local time here in Jeddah is 5 a.m. and I didn't sleep at all on the plane, so I'm gonna get some rest. Maybe try to get some breakfast. Breakfast is up until 11, and then we'll see. But tonight, the night is of course the festival. So pretty sure Pimal or people are gonna take you to when we get ready. So.Until next time, see ya. ก็ตอนนี้นะครับเพิ่งแต่งหน้าเสร็จอยู่ในช่วงเตรียมตัวที่จะไปร่วมงาน Let's See International Film Festival นะครับเป็นงานเทศกาลหนังซึ่งดีใจมากเพราะว่าเขาเชิญมาแล้วก็ไม่ได้เชิญแค่โปนะเชิญพี่มายแล้วก็ไบโปมาด้วยคือรู้สึกภูมิใจมากรู้สึกเหมือนเป็นแบบตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนคนไทยแต่จริงๆคือไม่ได้มีแค่โปนะมีแบบว่าพี่เบลล่าแล้วก็มีพี่มิวมาด้วยคือเขาจะมาคนละวันเนาะแต่วันนี้คือแบบว่าพวกเรา3คนด้วยคำที่พวกเรากำลังจะมีหนังแล้วพวกเราก็อยากให้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มันไปแบบว่าทั่วโลกอะไรเงี้ยแล้วนี่คือเหมือนแบบเป็นการเปิดประตูได้มาเจอแบบกลุ่มคนรักหนังแบบไม่ว่าจะเป็นแบบพุ่มกับนักเขียนนักแสดงอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานลงเครื่องก็แบบว่าเหมือนเจอนักแสดงแบบเบอร์ลินรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบคนมีแพชชั่นมารวมตัวกันแล้วก็อันนี้แบบเป็นหนึ่งในความฝันผมเหมือนกันนะในการมาร่วมงานเทศกาลหนังแล้วยิ่งมาแบบซาอุดิอาระเบียแบบเราเพิ่งเปิดประเทศอ่ะคือมันไม่ได้มากันง่ายอ่ะมันแบบรู้สึกเจ๋งมากเลยยาคีอูนเลยไอคิวไปร่วมงานรู้สึกเท่ครับก็ความรู้สึกตั้งแต่มาจนถึงณตอนนี้ก็รู้สึกเหมือนมันไม่มีอยู่จริงอะรู้สึกแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะแล้วก็คืออีกเรื่องนึงที่ภูมิใจมากเหมือนกันคือช่วงนี้มันอยู่ในช่วงแบบ period ของการขายบัตร Beyond Cloud New Year Party ครับผมซึ่งแบบแฟนๆให้การตอบรับดีมากๆเพราะว่าคือตอนแรกพวกเราแบบในทางทีมงานก็คุยว่าแบบพวกเราหวั่นใจว่าแบบพวกเขาจะมากันไหมนะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเหมือนแบบทุกคนน่าจะจองตั๋วหรือแบบมีนัดกันไปเที่ยวหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบพอถึงเวลาขายบัตรแล้วแบบโอ้บัตรมันแบบหมดภายในแบบหลักวินาทีจนถึงแบบหนึ่งนาทีก็พวกเราตกใจแม้แต่แบบผู้จัดเองใครๆก็ตามก็ตกใจว่ามันแบบแบ
แบบขอบคุณทุกคนที่แบบที่แบบรักพวกเราอ่ะแล้วพวกเราก็จะแบบจะทำให้เต็มที่รวมถึงแบบรวมถึงงานนี้ด้วยอ่ะที่แบบเลสซีที่พวกเราได้มาเนี่ยพวกเราก็ทำอย่างเต็มที่ก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็จะกลับไปตั้งใจทำงานตั้งใจถ่ายหนังใน period ของ My Ball นะฮะให้เต็มที่เพราะว่าเป็นแบบเป็นการรวมตัวของคนที่มีแพชชั่นเกี่ยวกับการทำหนังมากๆก็จะเป็นแบบพุ่มกับคนเขียนบทตากล้องหรือทีมอาร์ตหรือทีมพร็อพทุกคนอ่ะทุกคนแบบมีจิตใจรักหมดหรือแบบเมคอัพอาร์ติสต์เงี้ยก็รู้สึกว่าโหปีหน้าอยากมาอยู่ในงานนี้ด้วยเลยอ่ะก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นครับความรู้สึกทั้งหมดก็นั่นแหละตื่นตันดีใจ So today we're about to go on our first day ofThe Red Sea International Film Festival. They want to make it Saudi more, or I guess in the Middle East in general, to be a more to have a stronger film market. And that means that they just want to take, they want to be more recognized for the film and movie industry. And also by having this film industry, it allows many cultures to share through film. And so it's going to be sort of like a cultural hub or a creative hub.And so we're very, very excited to just be a part of it. In terms of Thai actors who, fingers crossed, will have a project coming in maybe in the next year to be able to, you know, also share or be a part of the creative or cultural hub that they're trying to create. But just as right now, very excited just to be able to walk, to be able to, you know, bump shoulders in with all the people. There's like over like 3,000 guests, I think they invited. I'm very looking forward to meeting or talking to just anybody else in the film industry because it's something that I'm very interested in and you don't really get an opportunity to talk to people inside the film industry outside your own country. So we'll see you at the venue. บูมเมอแรงลงสตอรี่ครับสวยมากเลยนะพยายามถ่ายให้มันใกล้กับของจริงเพื่อให้คนที่ follow เราเขาได้เห็นว่าบูมมันเป็นยังไงตอนนี้จริงสวยมากโรงแรมก็สวยคนที่นี่ก็สวยครับแล้วก็ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นประมาณเลยที่จะไปงานแก้ขายและที่สำคัญถ้าออนก่อนเขาดาวเราเจอกันเขาดาวอ่ะวันนี้มาแบบ gentleman style วันเขาดาวมาเป็นแบบ สไตล์ขอแบบเซ็นเซอร์ไว้สนุกแน่นอนครับ31ธันวาคมปีนี้เจอกันครับน้ำเก๊กฮวยวิทพี่หมายน้ำอะไรนะหรือไม่ก็ชาอุ่นหลงแต่ว่า1ใบต่อ1 1ช็อตจากสูตรเข้มข้นกินอุ่นหลงเป็นช็อตกินอุ่นหลงเป็นช็อตใช่ครับเพราะว่าถ้ากินอุ่นหลงกากลัวจะอ้วกเอาก็เลยกินอุ่นหลงเป็นช็อตดีกว่าจะได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมเจอกันครับสวยมากนี่เป็นวันแรกเนาะจริงๆเรามี2วันมี day 1กับ day 2ที่3คนมาก็ลุควันนี้เป็นแบบนี้รอดูวันพรุ่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนเราเลือกที่จะใช้แบรนด์ไทยครับเพราะว่าแบรนด์ไทยก็มีความพิถีพิถันแล้วก็มีประสบการณ์มากในการทำอะไรที่มีความอลิแกนสวยงามโดยเฉพาะมีคาแรคเตอร์ชัดเจนก็ดึงความเป็นไทยมาใส่มาพรีเซนต์เพราะว่าตอนต้นปีหน้าเดี๋ยวเราถ่ายหนังแล้วก็ตอนนี้เตรียมตัวเรื่องหนังไปไกลมากแล้วครับก็ยังไงรอติดตามนะพาร์ท
feel very, very excited. This is my first time ever doing something like this, and they've treated us like extremely well so far. They've taken such good care of us, you know, with the hotel, with the accommodation, transportation, everything, and I feel so welcome here, you know. สำคัญที่เราใส่พี่เลือกแว่นมาเพราะว่าพี่ทำเลสิกมาตาแดดน่าจะแรงวันนี้ลืมออกมาเซ็งเลยเดี๋ยวพี่หักไปข้างนึงไหมเออใช่บอกว่าคนละข้างพี่ขอไม่แชร์ด้วยข้างเดียวสังเกตว่าที่นี่เขาแบบว่าเขาจะมีแบบตึกที่ไม่สูงมากนะขามาแอบถามว่าเฮ้ยทำไมมันตึกไม่สูงเขาบอกว่ามันเป็นโซนๆไปโซนแถวนี้มันคือมิดทาวน์ก็เลยไม่สูงแต่อีกโซนนึงจะมีตึกสูงแต่ว่าความที่ตึกไม่สูงก็ดีครับมันทำให้ดูแบบปลอดโปร่งดูโล่งดูฟีลลิ่งเหมือนอยู่แบบแต่จริงๆอะผมมองว่าเหมือน LA มากเลยใช่ดูดีจังเลยเพราะมันเป็นเมืองที่ติดทะเลเนาะมันก็เลยคล้ายๆบอกมีแบบว่าแล้วต้นปาล์มก็เยอะใช่จริงๆก็บอกว่าอาร์คิเทคเจอร์ที่เนี่ยไม่ค่อยผิดการออกแบบการวางแพทเทิร์นของเขาอะสวยมากดูดิเนี่ยขนาดลายผ้าลายผ้ามันยังสวยเลยอากาศกำลังดีแดดไม่แรงเท่าที่คิดใส่อย่างเงี้ยอากาศยังไม่เอือไม่ซบอ่ะไม่แตกจักรแลไม่เปียกมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้อันนี้คือต้องปรับพวกชัตเตอร์ไม่ได้ไม่ทำอะไรโอเคยิงโอ้ฉันถ่ายให้คือถ่ายวิวให้นะไม่ได้ถ่ายเป็นเพื่อนถ่ายวิวอ๋อลืมตัวนอกกลางผมรู้สึกว่าเป็นความพาสเทลที่แบบว่ามันอุ่นๆอย่างสีเขียวที่เขาเลือกมาหรือว่าสีเหลืองสีที่เขาเลือกมันแบบมันถูกอ่ะไปบ่ดูนะว่าต้องทำอะไรที่2ครับผมแล้วก็ธีมของพวกเราที่เรานัดกันไว้ก็คือมันจะเป็นแคชชวลมากขึ้นก็วันนี้งานเริ่มเร็วกว่าเมื่อวานนะครับพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็หวังว่าเราจะได้ไปทํากิจกรรมเพราะเมื่อวานเราไปดูหนังแต่วันนี้เราอยากบอกว่าเดินชมงานมากขึ้นก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานหายใจลึกๆหายใจลึกๆเจ้าผู้บ้านนาได้พิชาRitkaton Hakuna Matata. Thank you very much. Thank you. Thank you. Welcome. Thank you. ความรู้สึกของทั้งวันนี้ครับรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นมากเลยมันเหมือนได้เจอนี่จริงๆด้วยเพราะว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามาพวกเราก็ใส่ชุดซาอุแล้วก็ได้ไปทำสัมผัสกับทั้งท้องที่ของคิดแล้วก็เมืองเก่าเขาได้มาดูฟิล์มแล้วก็ได้เดินไปเจอคนซาอุใช่วันนี้รู้สึกว่าได้คุยกับเขามากกว่าเมื่อวานได้อินเทอร์แอคกันแล้วก็ตอนนี้เรากำลังสแตนด์บายเพื่อจะกลับไปเพราะว่า
เตรียมตัวบินกลับเราจะบินกลับวันนี้แล้วครับผมประมาณ4:00นี่ให้ดูว่าลุกวันนี้พวกเราเป็นยังไงลุกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ลุกด้วยเลยจะได้เต็มตัวไงไม่ได้เล่นมุกนี่น้องบิ๊บน้องบิ๊บนี่พี่มาเฮียมาเฮียมาสีเขียวดั่งใจครับวันนี้นี่ผมเลือกสีเขียวนี่ผมจัดสีทุกคนให้เป็นสีเขียวเพราะคุณเลยนะขอบคุณมากคนเลยชอบสีเขียวขนาดนั้นได้ไหมสีเขียวครับผมผมเลยแอบแซมสีผมชอบสีชมพูนี่หัวใจ1กรุ๊ปแล้วหัวใจของไบเบิลนี้มีไว้ให้ทุกคนครับนี่นี่เป็นอะไรที่มีความสุขมากๆและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับกับพวกเราทั้ง3คนที่มีโอกาสได้เข้าร่วมงาน Red Sea International Film Festival 2022ครั้งนี้ต้องบอกว่าโอ้บรรยากาศในงานดีมากและยิ่งใหญ่มากพอเข้ามาในงานทีแรกเนี่ยเราจะผ่านโซนของ Red Carpet พรมแดงมีการถ่ายรูปสัมภาษณ์จากสื่อแล้วก็นักข่าวหลากหลายประเทศแต่ละวันจะมีหนังแต่ละเรื่องที่มาฉายแตกต่างกันไปเรามีโอกาสได้ไปร่วมงานกาล่าทั้ง2คืนและได้ดูหนัง2เรื่องพวกเรามีความสุขมากๆต้องขอบคุณทีมงานทุกคนแล้วก็ผู้จัดทุกคนด้วยครับ It was such an amazing opportunity to be able to travel abroad to work as a native Thai person I never would have imagined being able to work inThe Middle East or in Saudi Arabia. It is such a beautiful country and the people there are so incredibly nice. It was also a very, very fun experience getting to work with Pimal and Piyapol. I view them like my older brothers. Also, I think that the three of us would agree that we would love another opportunity like this in the future. And so fingers crossed that we'll be able to go to Red Sea International Film Festival 2023.ซาอุดิอาระเบียเป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืนคนที่นั่นเขาใช้ชีวิตกันแบบสบายๆแล้วก็ผมว่าเขารู้สึกประหลาดใจนะกับการที่เขาได้เจอคนเอเชียคนไทยอย่างกลุ่มพวกเราเขาก็จะรู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเวลคัมมากๆอ่ะซึ่งพอได้ไปดูเมืองเก่าอ่ะก็เห็นวิถีการใช้ชีวิตของพวกเขารวมถึงตึกราบ้านช่องอ่ะด้วยคำที่เขาเป็นเมืองร้อนมากๆนะสถาปัตยกรรมในการออกแบบของเขามันก็จะแบบออกแบบเพื่ออำนวยให้พวกเขาอยู่กับความร้อนได้อย่างดีอ่ะอย่างเช่นแบบตัวที่โปชอบที่สุดจะเป็นตัวระแนงที่มันยื่นออกมาจากหน้าต่างศิลปะต่างๆของเขาอ่ะจะมาในรูปแบบของแบบทรงเลขาคณิตหรือแม้แต่แบบพวกตัวอักษรเขียนของเขาอ่ะคือพอมองไปแล้วอ่ะมันมีความประณีตมากๆแล้วทุกอย่างมันดูถูกจัดอย่างเป็นระเบียบอะแล้วดูเหมือนตั้งใจมากๆมันงดงามอะแล้วที่สำคัญเลยคือการใช้สีของบ้านเมืองเขาอะเอาจริงๆมันไม่ผิดเลยนะส่วนใหญ่ของเขาจะเป็นแบบเออโทนอะไรเงี้ยคือมันสวยงามไปหมดเลยอะหรือแม้แต่การแต่งตัวของเขาก็เป็นการคุมโทนอะไรเงี้ยเออมันดูแบบดูเรียบร้อยมันดูสงบไปหมดอะดีนะ